คะเจ๊ก็ไปงานวันเกิดของผู้ใหญ่ท่านนึงที่จังหวัดสุพรรณนะคะแล้วก็จะมีคิวขึ้นในการร้องเพลงเนี่ยก็หลังจากวงใหญ่ลงนะคะแต่ตอนแรกถ้าเกิดจะไปก่อนเนี่ยเจ๊ก็อาจจะได้ขึ้นก่อนทีนี้เขาบอกว่าคิวเจ๊หลังสุดวันนั้นก็เจ๊ก็ไปถึงประมาณ 2-3 ทุ่มในขณะที่เราจะขึ้นร้องเพลงก็มีพิธีกรตลกคนนี้นะคะมาขวางอยู่ตรงบนหน้าบันไดแล้วก็ทำอากัปกิริยาเหมือนหน้าตาไม่ค่อยยิ้มเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็สวนไปสวนมาแล้วก็ชี้หน้าแล้วก็พูดจาถ้อยคำเหมือนหยาบคายข่มขู่อะไรประมาณนี้กระโชกห้าเสียงดังตะโกนทำให้คนในบริเวณนั้นเนี่ยหันมามองเราให้เกิดความอับอายนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเราไม่อยากที่จะร้องเพลงแล้วอ่ะประมาณแบบนี้ฟีลมันเหมือนแบบเสียใจอยากร้องไห้อยากกลับอะไรประมาณนี้หนูก็เลยกลับไปที่รถกลับไปที่รถเสร็จก็หนูกลับบ้านจะกลับบ้านก็พี่ผู้ใหญ่ที่เป็นคนให้หนูไปร้องที่จะเซอร์ไพรส์กำนันเขาก็ไปตามหนูบอกว่ายังไงก็ต้องร้องแต่หนูร้องไม่ได้เพราะว่ามันมีการเขาเรียกอะไรไม่ขึ้นกันอยู่เงี้ยแล้วมาชี้หน้าดูเงี้ยหนูก็อายเขาอ่ะแบบใช้ถ้อยคำใช้กิริยาที่แบบเหมือนแบบพอพูดดังมากๆแล้วเหมือนจะโผล่เข้ามาแล้วก็พี่คนนึงเขาเป็นคนล็อกตัวไว้มันรู้สึกกลัวพี่เข้าใจไหมหนูก็เลยจะกลับบ้านแล้วพี่ผู้ใหญ่เขาก็เลยไปตามหนูที่รถเขาก็บอกว่ายังไงก็ต้องร้องทีเนี้ยทำไมถึงหนูถึงได้ร้องก็เพราะพี่เขาไปไล่แล้วทีนี้พี่แบบเขาถามถึงในตอนไหนที่เขาด่าค่ะเขาด่าว่าอะไรถึงได้แบบเรื่องถึงได้บานปลายขนาดนี้คำพูดที่ว่าหยาบคายไม่ดีเลยอะไรเงี้ยมันแบบสัตว์เลื้อยคลานอ่ะแบบของผู้ชายของลับมึงอีอะไรอย่างเงี้ยอีอะไรอย่างเงี้ยฮะคือมันเหมือนคนที่ทะเลาะกันมานานมากอ่ะแล้วเหมือนแบบเราไปทำความแค้นอะไรกับเขาขนาดนั้นเลยอ่ะด้วยความมึนเมาที่ดื่มน้ำเป็นนิสัยเข้าไปก็เลยมีความแบบโมโหเพราะเนื่องจากว่าก่อนหน้าที่เขาจะด่าหนูเนี่ยมีผู้ใหญ่คนหนึ่งมาชี้หน้าหนูบอกว่านี่เหรอจอบิยอนหนูก็อ๋อค่ะพอดีค่ะจอบิยอนใช่ไหมหาดีทิพย์สีสังใช่ไหมมีปัญหากับน้องกูอะไรประมาณนี้ mm-hmm. ก็เลยทำให้เขามีพลังในวันนั้นก็เลยหนูรู้สึกว่าหนูเหมือนโดนลุมเพราะเป็นพื้นที่เขาแล้วหนูทำอะไรผิดหนูจะไปร้องเพลงแล้วยังไงคะหนูต้องอายต่อหน้าผู้คนโดยที่หนูไม่รู้เรื่องอะไรประมาณนี้ค่ะพอดีเคยชื่อคุณมิลลี่แล้วเนาะเป็นข่าวทราบกันแล้วแหละว่าเป็นเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะทราบเหตุผลที่เขาด่าเราไม่ให้เราขึ้นเวทีหรือการท่าเราตามที่เรารู้สึกไหมจำได้ไหมว่าทำถึงเป็นอย่างนั้นโดยปกติเขาจะเป็นคนที่มีปัญหากับทุกคนแล้วก็ชอบไปพูดลับหลังใช้คำพูดเรียกคนว่าไออีทีนี้หนูมาเจอคำว่าอีหนูก็เลยคิดว่าอ๋อสิ่งที่เราดีด้วยมาตลอดเนี่ยนั้นเราไม่คบกันดีกว่าก็เลยไม่คุยกับเขามาประมาณ2ปีแล้วคนที่อยู่บุคคลที่หนูใช้ชื่อในที่หนูลงบันทึกเอาไว้เนี่ยก็โดนเขาว่าเหมือนกันรวมกับหลายๆท่านที่โดนเรียกแบบนี้มันเหมือนเป็นการคนที่ดีกับเขาทุกคนก็โดนหมดเราก็เลยไม่ยุ่งกับเขากันบังเอิญคนนี้คนนั้นคนนี้คุยกันอ๋อโดนเหมือนกันนะพี่อ๋อน้องโดนเหมือนกันเหรอแค่นั้นเราก็เลยไม่คุยกันเวลาที่เราไปไหนมาไหนกับบุคคลพี่ๆพวกนี้เวลาถ่ายรูปอาจจะทำให้เขาเกิดแรงบันดาลโทสะทำให้รู้สึกหมั่นไส้อย่างนี้หนูไม่ทราบทีนี้พอไปเป็นพื้นที่ของเขาปุ๊บมันก็เกิดมี power ขึ้นมามีแรงมีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเรามาคนเดียวก็เลยหนูโดนคนได้อ่านข่าวที่ทางคุณที่ได้ให้สัมภาษณ์สื่อต่างๆไหมคะเพราะว่ามันเหมือนจะหนังคนละม้วนเลยเหตุการณ์มันน่าจะเกิดจากคนมองว่าเข้าใจผิดกันหรือเปล่าเพราะว่าเขาอธิบายว่าด้วยความที่มันเหมือนกับว่ามีการเปลี่ยนแปลงคิวทันหันแต่ที่จะเป็นคิวของแหวนสีขึ้นของจอยขึ้นแล้วก็ตอนนั้นคุณกำนันปุ๊กที่เป็นเจ้าภาพขึ้นมาร้องเพลงใช่เขาก็เลยเขาทำหน้าที่พิธีกรอยู่เขาก็เลยไม่สามารถที่จะเบรกได้ก็เลยส่งสัญญาณมือให้กับแหวนสีว่าแบบอย่าขึ้นร้องก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็กลับมาเกิดเรื่องกันความเป็นจริงนะฮะจากปากจอยแล้วก็จากปากบุคคลเนี่ยให้ฟังจากจอยคนเดียวส่วนในตัวเขาเนี่ยเขามีสิทธิ์ปฏิเสธเพราะว่าเวลาที่หลังจากหายเมาเนี่ยอะไรก็พูดได้นะคะทีเนี้ยบุคคลที่หนูเอามาในวันนี้เป็นคนที่มีตัวตนแล้วก็เป็นคนที่อยู่ในงานเพราะฉะนั้นเขามีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธมีสิทธิ์ที่จะพูดอะไรก็ได้ค่ะแต่หนูจะร้องก่อนวงใหญ่ขึ้นแต่เพียงแต่ว่าพอวงใหญ่ลงแล้วเขาสลับคิวเป็นอยู่สุดท้ายก็มีการเหมือนซาวเช็คอะเปลี่ยนใหม่ในช่วงที่ซาวเช็ค
ท่านกำนันท่านกำนันเนาะกำนันก็เคยขึ้นไปร้องเพลงก่อนแต่เขาทราบแล้วว่าร้องแค่3เพลงแล้วเขาจะลงเขาเป็นระดับผู้ใหญ่จังหวัดเขาจะลงเพราะจะมีคิวมาร้องเพลงต่อจากเขาแต่ไม่รู้คุณเป็นใครคุณไม่ให้ดิฉันขึ้นอะไรประมาณนี้มันก็เลยเกิดเหตุการณ์ว่าเขาไปปฏิเสธว่านายเขาอยู่นะมันไม่ใช่ค่ะแล้วเขากีดกันจริงถูกไหมกีดกันจริงด้วยคำพูดอากับกิริยาทุกอย่างหมดเลยแต่พอต่อว่าแต่พอต่อว่ากีดกันไม่ให้เราขึ้นแสดงแน่นอนไม่ให้ขึ้นจนพี่ผู้ใหญ่เขาไปเรียกอยู่ที่รถว่าต้องขึ้นพี่จะขึ้นได้ไงเดี๋ยวเขาจัดการเองอาจจะมีคำพูดที่เสียงดังแต่ไม่ได้ด่าทอว่าไม่มีใครด่าทอเขาเลยเพราะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของการที่โดนกระทำไม่ใช่เป็นเรื่องของเขาเรียกในคนทะเลาะกันทะเลาะวิวาทไม่ใช่นะไม่ใช่ทะเลาะวิวาทเป็นคนที่โดนกระทำเพราะฉะนั้นที่หนูมาพูดในวันนี้ก็คือหนูโดนกระทำให้เกิดความอับอายเหมือนในตามข่าวมีการแบบคล้ายๆจะเข้ามาทำร้ายใช่เขามีการพุ่งตัวแบบอะไรประมาณนี้ในความหมายของผู้ชายที่เมาแล้วฮึกเหิมอยากจะเข้ามาหนูไม่ทราบว่าจะเข้ามาตบตีมาผลักมาแกล้งทำหรืออะไรเนี่ยแต่ณตอนนั้นหนูรู้สึกว่าหนูหวาดกลัวจากผู้ใหญ่ท่านหนึ่งจากเขาจากความอายอยากร้องไห้แล้วก็อยากกลับบ้านหนูคิดแค่นี้เขาเมาใช่ไหมคะว่าเขาเขาเมาแน่ๆเขาดื่มแต่เขาไม่ได้เมาหนูต้องบอกว่าความจริงเนี่ยหนูพูดในวันนี้มันเป็นความจริงทั้งหมดเพราะมันอยู่ในสำนวนของคดีความเพราะฉะนั้นหนูจะไม่เอาตัวหนูเนี่ยไปพูดโกหกแต่เขาพูดเนี่ยเขาไม่มีหลักฐานอะไรแต่หนูพูดหนูมีหลักฐานบุคคลณวันนี้หนูเนี่ยพูดความจริงค่ะเพราะว่าหนูอยู่ในเหตุการณ์และหนูเป็นคนโดนกระทำไม่จำเป็นจะต้องมานั่งโกหกหรือพูดไปพูดมาให้มันไม่มีน้ำหนักหรือทำเพื่ออะไรหนูแค่รักษาศักดิ์ศรีในวันนี้ที่หนูโดนกระทำแค่นั้นเองแล้วก็อย่าเรียกร้องสิทธิสำหรับผู้ที่เป็นศิลปินหรือเป็นดาราถ้าเกิดเราไปร้องเพลงที่ไหนที่มันมีความรู้สึกว่าต้องโดนแบบเนี้ยจะทำให้เราหวาดกลัวหนูก็แค่รู้สึกว่าอยากเรียกร้องสิทธิให้ตัวหนูและก็ศิลปินทั่วไปด้วยค่ะอีกคนนึงที่เขาพาดพิงถึงคือคุณสมชายว่าไปเดินไปต่อว่าเขาการท่าอะไรอย่างเงี้ยคือคนท่านนี้ใช่ไหมคะท่านนี้ค่ะคือไม่ได้เลื่อนไปต่อว่าอันเนี้ยไปตัดตอนในส่วนที่เป็นส่วนของตัวเองเรื่องราวเกิดจากตรงนี้ปุ๊บและท่านผู้ใหญ่เนี้ยไปบอกเขาว่าถ้าทำอย่างเงี้ยออกจากงานเลยอันนี้เป็นตอน2แต่เขาไปเอาตอน2มาเป็นตอน1มันไม่มีใครที่ไม่เมาแล้วจะไปด่าคนเนี่ยโดยคนปกติที่มีสติสัมปชัญญะเขาจะไม่ทำแบบนี้ในส่วนที่เขาบอกว่าเขาส่งสัญญาณให้ว่าร้องอะไรแบบนี้ทุกคนเพิ่งขึ้นนะอะไรเงี้ยทุกคนทราบค่ะว่าอย่าเพิ่งขึ้นเพราะซาวเช็คก็ยังไม่เสร็จเขาก็แค่แบบเดี๋ยวเพิ่งขึ้นนะการที่บอกว่าอย่าเพิ่งขึ้นกับมางานไหนหัวมันต่างกันนะพี่กิริยาอย่างนี้มันเป็นกิริยาที่มีความยิ่งใหญ่แล้วคือว่าเขาประหลาดอะไรเงี้ยมันเป็นประมาณแบบนั้นเขาจะบอกว่าเมาไม่เมาเขาพูดได้แต่คนทุกคนที่เห็นอยู่ในตรงนั้น 20-30 คนและบางท่านเนี่ยไม่หนูไม่รู้จักเนี่ยถ่ายคลิปไว้แล้วถ้าเกิดว่ามันมีคดีขนาดเนี้ยถ้าสามารถส่งหลักฐานมาให้ได้ก็ส่งมาที่จอยได้เลยนะคะเพราะว่าไม่ได้มีกล้องวงจรปิดมันเป็นเรื่องของเวทีโล่งแจ้งนะฮะแล้วก็ไม่รู้จะเอาตรงเอาเราเนี่ยไปมีเรื่องกับเขาทำไมมันเป็นเหตุนะชุลมุนมันไม่มีคลิปอะไรหรอกพี่มันไม่ใช่เรื่องการเตรียมการแล้วในส่วนที่เขาบอกว่าหรือที่จอยพูดเมื่อกี้บอกว่าก่อนหน้านี้เหมือนจะมีเรื่องกันมาก่อนหรือคือไม่ถูกใจกันมาก่อนในความรู้สึกเขาอาจจะคิดว่ามีเรื่องแต่ความรู้สึกหนูคิดว่าถ้าคนแบบนี้หนูไม่ยุ่งมันคนละมุมกันเขาผิดใจเขาคนเดียวไม่ใช่หนูไปทะเลาะกับเขาหนูไม่เคยทะเลาะกับเขาแต่เป็นเรื่องที่หนูจัดงานแล้วเนี่ยหนูให้อีกคนนึงเป็นพิธีกรเพราะว่าเขาเนี่ยขึ้นไปเป็นพิธีกรแล้วก็ไปไถ่ตังผู้ใหญ่ของหนูอะหนูให้ขึ้นไปมอบประเช้าด้วยเนี่ยเขาบอกเขาเป็นพิธีกรตลกเขาก็ต้องได้ตังเหมือนกันนะแล้วก็ทำให้เขาต้องจ่ายตังแล้วมันเหมือนหนูแบบหลอกผู้ใหญ่ไปโดยเสียตังอะหนูก็เลยบอกโอเคถ้าเป็นอย่างเงี้ยงานต่อไปไม่ต้องมาก็อาจจะมีความโกรธแค้นตรงนี้หนูไม่ทราบนี่คือจุดเริ่มที่ทำให้เหมือนว่าขุ่นเคืองกันสำหรับเขาเนี่ยแต่สำหรับหนูไม่ได้คิดอะไรก่อนที่ความสนิทสนมรู้จักกันมา10 กว่าปีก็เคยทำงานร่วมกันในการเป็นเขาเป็นพิธีกรหนูก็เป็นนักร้องธรรมดาแต่ความยิ่งใหญ่ที่มีนะตรงนี้หนูไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรนะก็มีไหมที่เขาว่าแปดสีเข้ามาห้ามเลยทำให้แบบโดนไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะเขาเป็นคนที่โดนด่าก่อนเพราะว่าเขาใช่เขาเป็นคนโดนด่าก่อนเพราะว่าเขาเป็นคนพาหนูมาว่าเขาเป็นคนติดต่อกับท่านใช่
ก็เลยเอาหนูมาเขาบอกพี่ๆอย่างงู้นี่เขาจะเข้าไปห้ามเขาว่าโดนด่าก่อนเป็นคนแรกถ้อยคำที่หยาบคายหนักกว่าหนูเยอะหนักกว่าเขาบอกว่าเขารู้ว่าพี่แหวนจะมาเขารู้ว่าพี่จอยจะมาก็เลยมีแอคชั่นแบบนี้จริงๆหนูไม่รู้เลยว่าการที่เราจะไปร้องเพลงเราจะต้องเจออะไรหรือเขาอยู่เพราะว่าเราเคยไปเจอกันก่อนหน้านี้หนึ่งงานก็เขาก็ครับพบปุจจวิยอนครับเขาลงไปหนูก็สวนขึ้นมาก็มันก็คือคนไม่พูดกันก็คือแค่นั้นแต่ไม่คิดว่างานนี้มันทำไมถึงยิ่งใหญ่ไม่ทราบเหมือนกันอ่ะปกติเขามีพฤติกรรมแบบนี้เห็นพี่ฮายบอกว่าเขามีพฤติกรรมแบบนี้อยู่แล้วหลังจากที่เขาเมาแต่ว่าไอ้ตรงนั้นน่ะหนูไม่กล้าล่วงเพราะว่าหนูอ่ะไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ตรงนั้นเอาในกรณีหนูเนาะแต่ว่าโดยปกติที่เขาบอกกันมาเนี่ยมักจะเป็นอย่างนั้นแล้วพอหายแล้วก็ไม่ได้ทำประมาณนี้หลังจากเหตุการณ์นั้นเสร็จปุ๊บเขาก็เลยตัดสินใจกลับไม่ได้อยู่ในงานพี่เขาบอกว่าถ้าจะสร้างความวุ่นวายกลับไปไม่งั้นหนูจะไม่ได้ขึ้นเพราะเขาขวางเวทีบันไดอยู่มันก็เลยเกิดเหตุผลที่เขากลับไปโดยคือขึ้นงานเป็นคนบ่อยเขากลับใช่ค่ะครับแต่ว่าก็ขึ้นโชว์ต่อใช่ไหมคะหนูก็ต้องขึ้นไปโชว์อ่ะแต่ถามว่าความรู้สึกในความสนุกอ่ะมันจ่อยอ่ะแต่เราก็ต้องไปเพราะคนที่อยู่ข้างหน้าเขาไม่ทราบว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรเราก็จะไปขึ้นร้องแบบหนูก็เต็มที่ของหนูแต่ว่าถามว่าก็70-80อ่ะอาจจะไม่ได้ฟูลมากอะไรประมาณนี้ไปแจ้งความไปแล้วเรียบร้อยใช่ค่ะหลังจากเสร็จงานเราไปแจ้งความไว้เลยเหรอคะวันรุ่งขึ้นเพราะหนูต้องกลับเลยเพราะว่ามันจะต้องไปที่สวอที่สุพรรณบุรีอะไรประมาณนี้ที่ต้องแจ้งความนี่เพราะเราต้องการให้ยังไงคะเขาทำอุกอาจต่อหน้าสาธารณชนในสถานะที่หนูเป็นศิลปินนักแสดงหนูเป็นนางเอกเก่าแล้วหนูก็ทำธุรกิจด้วยมันไม่สมควรที่จะต้องมีเรื่องที่จะมาโดนหนาต่อหน้าคนถ้ายกหูมาเอ้ยมึงเราอาจจะไม่ถือแต่นี่เขารู้ว่ามันมีประชาชนเท่านี้แล้วก็จะด่าอย่างนี้เพื่อจะให้อย่างนี้หนูจะให้เป็นเคสสตาร์ดี้ว่าทำแบบนี้กับทุกคนมันไม่ได้เพราะฉะนั้นหนูก็เลยต้องดำเนินคดีให้ถึงที่สุดอะไรประมาณนี้เราแจ้งเขาไปเรื่องอะไรบ้างข้อหาอะไรตอนนี้แจ้งข้อหายังไม่ได้กำหนดข้อหาแค่เขาว่าเราตรงนี้แต่ส่วนจะได้ข้อหาอะไรมั่งหนูยังไม่ทราบคือหนูไม่ได้คิดว่าเป็นการเตรียมตัวอะไรใดๆเลยทั้งสิ้นมันเกิดจากความแบบเฮ้ยกล้าด้วยเหรออะไรประมาณนี้รวมกลุ่มกันไปแจ้งไหมครับหรือว่ามีของพี่จอยคนเดียวจริงจริงนักร้องที่อยู่ไม่มีพวกมีวงใหญ่แล้วก็เป็นหนูแต่ว่าน้องๆที่เป็นแดนเซอร์แล้วก็พี่ๆที่เป็นนักดนตรีเนี่ยเขาอยู่ในตรงนั้นด้วยแต่ว่าน้องแดนเซอร์ไปเฉยแล้วก็น้องแหวนน้องแหวนไปเป็นพยานเพราะน้องแหวนโดนก่อนอะไรประมาณนี้แล้วตอนนี้ถึงไหนแล้วคะเรื่องของที่เราไปแจ้งความไว้ก็เขาก็เรียกวันที่19ตอน9โมงให้ไปพบรับทราบข้อกล่าวหาอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้มีสิทธิ์ปฏิเสธได้ค่ะแต่ว่าอันนี้มันอยู่ในรูปแบบของท่านตำรวจเขาจะทำยังไงอันนี้หนูก็ไม่ทราบเหมือนกันจริงเราอยากให้เขาได้รับบทเรียนยังไงบ้างอันดับแรกก็คือความผิดที่กระทำต่อที่สาธารณชนที่ทำให้คนอับอายอันนี้ก็ต้องไปเรื่องของกฎหมายไปว่าหนูก็ไม่มีใครอยากให้ใครต้องเป็นอะไรขนาดนั้นเพราะมันไม่ใช่เรื่องร้ายแรงแต่ว่าความอายของคนมีขีดจำกัดบางคนอายแค่นี้บางคนโดนด่าแล้วอาจจะไม่รู้สึกแต่บางคนเขาด่าไม่ได้เพราะมันมีหน้าที่การงานเราเป็นหัวหน้าคนแล้วจะมาคนมาชี้หน้าเราด่าอย่างนี้ทำธุรกิจไม่ได้แล้วมันแง่ของทำให้เราประทุชื่อเสียงแล้วด้วยใช่เพราะส่วนหนึ่งอ่ะหนูเป็นศิลปินแต่ส่วนหนึ่งหนูทำธุรกิจแล้วมันทำให้รู้สึกว่าอ้าวอย่างนี้คือใครก็ด่าได้อ่ะพี่มีความรู้สึกหนูไหมว่ามันเหมือนมันเรียกร้องสิทธิกลับคืนมาว่าอย่างเงี้ยทำกับบุคคลทุกคนไม่ได้แล้วเขาก็ท้าทายว่าเขาไม่ขอโทษเขาไม่ได้ทำเขาไม่ผิดเรื่องนี้ได้คุยกับพี่หายไหมคะเพราะว่าพี่หายเขาเออได้โอเคหนูไม่ได้คุยกับเขาโดยตรงแต่เขาทราบเรื่องจากจากใครหรือเปล่าหนูไม่ทราบแต่หนูไม่ได้คุยกับเขาโดยตรงเพราะว่ามันไม่ได้มีการมันเป็นธรรมชาติที่ไม่ได้มีการต้องโทรหาใครเหมือนกับที่เขาทำเพราะหนูจะไม่โทรว่าอย่างนี้หนูเอาบุคคลที่ฟังจริงๆอยู่ณตรงนั้นจริงๆหนูจะไม่ต้องโทรหวานล้อมใครว่าที่ใช่นะพี่ยังตอบอย่างนี้นะหนูไม่มีการเตรียมการเพราะว่าคนที่อย่างพี่ศิลปินท่านที่เขาทราบเนี่ยก็น่าจะฟังจากใครหนูไม่ทราบแต่หนูว่าออกมาในการสัมภาษณ์เป็นอย่างนั้นอะไรเงี้ยก็น่าจะได้รับเรื่องบ้างอะไรเงี้ยค่ะแล้วแบบสีล่ะคะแบบสีพูดถึงเรื่องนี้บ้างหรือแบบสีจะเขาติดใจเลยไหมหรือเขาจะยังไงต่อไหมน้องแหวนต้องถามน้องแหวนค่ะน้องแหวนไม่ได้คุยกับเหมือนกันน้องแหวนน้องแหวนมาด้วยค่ะวันนี้น้องแหวนน้องแหวนมาด้วยมาด้วยมีสะดวกอันนี้ให้เขาเป็นคนตอบนะให้สะดวกให้สะดวก
ครับพูดใช่ใช่พูดถ้าสรุปของเรื่องใครก็เรื่องใครพวกหนูก็ไม่ทราบว่าด่าสวัสดีค่ะทั้งคันก็ได้ที่เนี่ยขอบคุณค่ะพี่ในส่วนของเราอะค่ะมีความติดใจอะไรกับเขาบ้างไหมตอนแรกไม่ติดใจนะพี่เพราะว่าเขาอะได้โทรมาขอโทษหนูแล้วหนูก็คุยกับพี่จอยแล้วแล้วหนูก็คุยกับเขาแล้วว่าพี่โทรมาขอโทษหนูแล้วก็คือจบที่หนูในส่วนของหนูแต่ถ้าส่วนของพี่จอยถ้าพี่จอยจะให้หนูไปเป็นพยานหนูก็ต้องไปถ้าพี่จะโกรธพี่จะไม่คบหนูต่ออันนี้แล้วแต่พี่นะเขาก็บอกว่าถ้ามึงไปเป็นพยานกูก็มีพยานนะหนูเลยบอกว่าอ้าวก็แล้วแต่พี่ดิพี่ก็ต้องมีพยานของพี่สิเขาก็บอกว่าหนูจะพูดว่าไงดิเออได้ใช่ไหมคะเขาบอกว่าพยานของเขาอ่ะเดี๋ยวนายกหาให้มึงจะเอาสักกี่คนล่ะ20คน100คนเขาก็หาให้กูได้ในงานนั่นแหละหนูเลยบอกว่าอ้าวก็แล้วแต่หนูก็เลยบอกเขาอย่างนี้คือเบ่งใจหนูไม่รู้นะเวลานั้นเขาจะแบ่งหรือเขาจะอะไรแต่เขาพูดกับหนูแบบนี้จริงเขาเป็นแบบนี้อยู่แล้วเรื่อยๆรู้นิสัยใจคอกันอยู่แล้วไหมครับว่าก็พอรู้ค่ะแต่หนูไม่คิดว่ามันจะหนักขนาดนี้หนูไม่เคยเจอใครทำกับหนูหนักขนาดนี้แต่ที่หนูไม่แจ้งความเพราะว่าเราเห็นเขาเป็นพี่ชายแต่นี่ก็เป็นพี่สาวหนูก็ทิ้งไม่ได้เพราะหนูก็เอาเข้ามาด้วยหนูก็ทำงานกับเขาด้วยหนูก็บอกพี่จอยแล้วว่าหนูไม่ทิ้งหนูยังเสียใจอยู่ตอนนี้ค่ะว่าหนูพาพี่ไปเจออะไรยังงงอยู่ยังงงอยู่ตอนนี้พี่จะขึ้นแล้วหนูก็ตอนที่เขามาด่าหนูก่อนเขาผลักหัวหนูก่อนแล้วหนูก็ถอยออกมาแล้วก็มายืนอยู่ข้างพี่จอยแล้วหนูก็ผลักพี่จอยไว้ข้างหลังว่าพี่ไม่มีอะไรพี่อยู่หลังหนูไว้เพราะเขาจะพุ่งมาใช่พี่อยู่ข้างหลังไม่มีอะไรไม่มีอะไรเดี๋ยวหนูเคลียร์เองหนูก็บอกพี่จอยแบบนี้เขาด่าแรงมากไหมครั้งแรกเลยเขาบอกว่าอีฮี่อ่ะเพราะมึงอ่ะมึงตัวเดียวเลยสัตว์อ่ะขอโทษนะขอโทษนะพี่พี่มันเป็นยังไงขอโทษนะหนูก็ขอตรงๆนะอ่ะหนูขอตรงๆอันนี้รอบแรกนะคะรอบแรกที่ว่ายังไม่มีพี่ชายอาเช่ที่มาช่วยหนูตอนนี้รอบแรกยังไม่มีใครอยู่ตรงนั้นก็มีหนูกับพี่จอยเขาก็การอยู่ตรงนั้นแล้วค่ะเขาบอกว่าเพราะมึงอ่ะด่าพอด่าหนูเสร็จเขาก็มาด่าพี่จอยต่อพอด่าพี่จอยเสร็จเขาก็ด่าหนูต่ออีกเพราะมึงคนเดียวเลยอีแบบอีเหี้ยคือความหมายนี่คือที่เขาด่าเพราะว่าเพราะคนเดียวเพราะว่าที่พาตรงนี้มาใช่เพราะมึงก็รู้ว่ากูไม่ถูกกับมันมึงยังเอามันมาเอ๊ะในใจเราคิดแล้วเฮ้ยเฮียถ้ามึงเคลียร์กับผู้ใหญ่แล้วเคลียร์กับพี่ก๊อฟแล้วมาด่ากูทำไมวะอะไรอย่างเงี้ยเราก็คิดอยู่ในใจไม่จบแกก็ยังด่าไปเรื่อยๆจนพี่จอยบอกว่ากลับพี่จอยหันตูดกลับไปเลยแล้วหนูก็เลยบอกอ้าวหัวหน้ากลับแล้วนี่อยู่ทำไมล่ะหนูก็เลยหันกลับพร้อมจอยแต่เสียใจร้องไห้หนูร้องไห้เลยนะแต่พี่หนูว่าอึบเก่งมากไม่ร้องแต่ขึ้นรถไปแล้วแต่หนูว่าอึบอยู่ตรงนั้นเพราะว่าพี่ก๊อฟบอกวิ่งมาบอกว่าแหวกใจเย็นแหวกยังไงแหวกกับจอยก็ต้องได้ขึ้นเวทีแหวกยืนอยู่ตรงนี้แหวกห้ามไปไหนแต่น้องๆอะค่ะก็มากอดให้กำลังใจกันใช่แดนเซอร์มันก็ไม่อยากจะร้องนะมันไม่อยากร้องแต่ว่ามันไม่ไหวจริงๆพี่หนูเป็นคนที่อึดนะหนูเป็นคนรักทุกคนหนูไม่ก้าวร้าวกับใครวันนั้นหนูถามว่าหนูอยากด่ากลับไหมหนูอยากนะแต่ว่ามีเครื่องแบบอยู่ในเครื่องแบบถูกเราหนูก็ต้องให้ไม่ได้ด่าเขากลับเลยไม่ได้ด่ากลับเลยยืนเงียบมากพยานนี่ก็คือเพื่อนของพี่เขาด้วยเพื่อนของพี่เขาด้วยที่หนูมาทำตรงนี้หนูก็ทำหน้าที่ของหนูด้วยถ้าพี่เขาจะไม่พอใจอันนี้หนูก็แล้วแต่พี่เขาหนูพูดตามความจริงที่หนูพูดที่เขาให้สัมภาษณ์เขาบอกว่าพูดกันภาษาพี่น้องสนิทกันรู้จักกันแต่ณตอนนั้นมันก็ไม่น่าจะใช่อ่ะภาษานี้เป็นภาษาปกติที่คุยกันนะคะหยาบๆแรงๆมึงกูอะไรอย่างนี้อยู่แล้วก็มันก็มีบ้างพี่อันนั้นณเวลานั้นเราเล่นกันอ่ะอย่างพี่สมชายเคยบอกหนูว่าถ้าเรายังกินเหล้าในวงเหล้าเราได้ไอ้เหี้ยไอ้สัตว์นั่นนู่นนี่อ่ะนั่นคือในวงเหล้าแต่ณตอนนั้นคุณกำลังโกรธอยู่พี่เข้าใจอารมณ์มั้ยคะอาการคือเขาด่าแน่นอนไม่ใช่หรอกอีตอแหลพี่ว่าไงณเวลานั้นหนูควรทำยังไงหนูไม่ได้ด่าพี่นะหนูไม่ได้ด่าพี่โกรธด้วยใช่ไหมเขาโกรธค่ะตอนนั้นเขาโกรธอยู่แล้วทำไมของพี่แบบถึงไม่เอาเรื่องเขาด้วยเขาด่าเราได้ขนาดเขามาขอโทษหนูไงแต่เขาไม่ได้ขอโทษพี่จอยแล้วเขาไม่ยอมด้วยใช่เขาบอกว่าเขาไม่ผิดหนูก็ไม่เข้าใจว่าหนูก็เลยบอกว่าพี่แต่พี่ผิดนะหนูพูดกับเขาว่าพี่ผิดนะเพราะว่าพี่ด่าเขาพี่พลาดมากงานนี้ถ้าพี่ด่าหนูแค่คนเดียวมันคือจบแต่พี่ไปด่าเขาเขาบอกเหตุผลว่าทำไมไม่ขอโทษคุณจอยไม่ได้บอกแต่เรารู้เหตุผลไหมว่าทำไมเขาถึงไม่ขอโทษเรา
คือน้องเขาอาจจะเป็นพี่ศิลปินเบอร์ใหญ่ๆเขาอาจจะรู้สึกว่าแค่นี้ก็พอแต่คนนี้ไม่ต้องหนูไม่รู้ว่าเขาคิดยังไงแต่ว่าก็มีผู้ใหญ่มีผู้ใหญ่เจนี่ค่ะก็บอกว่าไอ้ผีมึงต้องไปขอโทษน้องนะเพราะมึงทำน้องแรงมากวันนั้นมึงด่าน้องแรงมากด่าจนมันร้องไห้มึงรู้ไหมมันร้องตอนไหนเขาถามเจนี่อย่างนี้อ้าวมึงด่าขนาดนั้นเป็นใครใครมันจะอยู่ได้ไรผีมึงไปขอน้องโทษขอโทษน้องก็ซะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็มาขอโทษหนูแล้วก็เลยคุยกันแต่หนูไม่ได้แจ้งความเขานะเขาไปบอกว่าหนูเป็นคนไปแจ้งความหนูไม่ได้แจ้งความนะพี่เอาตรงๆเพราะหนูคุยกับเขาตั้งแต่แรกแล้วว่าหนูไม่แจ้งแต่หนูไปเป็นพยานพี่สมชายก็ผมว่าทำไมถึงตัดสินใจเข้าไปเคลียร์ปัญหาเรื่องนี้ครับพอดีในขณะที่พี่นั่งทานกับเพื่อนๆอยู่เนี่ยพอดีแฟนพี่เนี่ยเขาไปเรียกว่าให้ มาดูแลน้องหน่อยเพราะว่า น้องจะกลับบ้านร้องไห้จะกลับบ้านจะไม่ขึ้นเวทีแล้วให้ช่วยไปดูให้หน่อยหนึ่งเราก็บอกเขาว่าเธอก็ดูไปเองก็ได้เพราะว่าผีก็มีคนของเราอยู่แล้วก็น่าจะคุยกันรู้เรื่องพอดีเขาก็บอกว่าแฟนบอกว่าไม่ได้ต้องให้ไปดูเราก็ไปดูเราไปดูเราก็บอกเขาว่าผีทำไมทำแบบนี้ทำไมคุยกันไม่รู้เรื่องหรือก็คุยกันแล้วไงอะไรก็พูดประมาณเนี้ยแล้วทางพี่ได้กระโชกโคกห้ากระตะข้อจ่าไม่ดีแบบเราพี่จ่าไม่ทำอะไรเนี่ยคือในขณะการที่เหตุเกิดในนั้นไม่ได้พูดดีแบบนี้ก็พูดตามภาษาเรานะเฮ้ยทำไมมึงพูดกันไม่รู้เรื่องหรือก็พูดกันแล้วใช่ไหมถามว่าตะข้อไหมก็คงไม่น่าจะได้ตะคอกเพราะว่ามันต้องคุยเสียงดังพี่อยู่ข้างมันอยู่ข้างลำโพงเลยอ่ะเพราะว่ามันเป็นทางขึ้นอย่างเงี้ยค่ะไปอยู่ก็บอกว่าก็คุยกันรู้เรื่องแล้วนี่ทำไมทำแบบนี้อีกใช่ไหมถ้ามันไม่ขึ้นถ้าเขาไม่ขึ้นน้องไม่ขึ้นก็เสียหายก็มาในนามของพี่แล้วก็ถ้าพี่ไม่มาดูแลเขากลับไปแล้วทั้งน้องสองคนจะว่าอย่างไรผมก็พูดในลักษณะนี้แล้วสรุปก็คือที่เขาบอกว่าพี่สมชายไม่ได้เชิญเขาไปไม่ได้เชิญคุณจอยไปเป็นยังไงอะครับไม่ใช่พี่สมชายเขาบอกว่าอะไรนะเขาบอกว่าเจ้าของงานเจ้าของงานไม่ได้เชิญไปแล้วเขาก็ไม่ได้รู้เรื่องด้วยอันนี้หนูก็น่าจะไม่ใช่เนาะพี่สมชายเนาะไม่ใช่คือเรื่องของน้องที่ไปงานเนี่ยคือมันเรามีการประสานงานกันมาแล้ว2วันก่อนที่งานจะดําเนินงานขึ้นใช่มั้ยครับแต่ในขณะเดียวกันเราก็รู้มาว่า ทางน้อง2คนเนี่ยไม่พอใจกันมาประมาณปี2ปีแล้วเราก็พอรู้อยู่แล้วแต่ในขณะเดียวกันที่เรารู้เนี่ยไอ้น้องคนนี้มันอยู่กับเราอยู่ฮะไอ้ตลกเนี่ยมันอยู่กับเราอยู่เราก็เลยบอกน้องบอกว่าเฮ้ยงานเนี้ยน้องเนี่ยจะมาด้วยใช่มั้ยจะมีปัญหาอะไรมั้ยเราก็ต้องถามเขาก่อนเพราะเขาอยู่กับเราอยู่แล้วเราก็ได้ถามเขาแล้วว่ามีปัญหาอะไรมั้ยเขาก็เลยบอกสรุปเนี่ยเราบอกว่าถ้าลูกพี่มีความคิดเห็นเป็นอย่างนี้ผมก็ให้เกียรติลูกพี่ก็ไม่เป็นไรก็เอามาได้เราก็บอกว่าโอเคถ้าตามนั้นก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรจะได้บอกน้องเวททั้งสองว่าก็มาร่วมงานกับผู้ใหญ่ได้หนูแค่โทรประสานงานแต่ส่วนรายละเอียดหนูก็ให้คุยกับพี่จอยไม่ใช่ว่าน้องก็ไปโดยพระกาจังที่เขาพูดไม่ใช่ครับแล้วคุณวิลลี่เขาจะดีกับคุณกำนันปุ๊กไหมคะคือในเบื้องต้นด้วยความถามว่าสนิทไหมใช้คำว่าก็สนิทพอสมควรรู้จักก็คือสนิทกันนะคนเรานะถ้ารู้จักก็สนิทพอสมควรครับกับพฤติกรรมเขาจะมีผลในอนาคตต่อเรื่องงานอะไรต่างๆของเขาไหมครับเพราะว่าก็น่าจะโดนในหลายคนที่มีก็ไอ้ผลพวงของการกระทำของเขาก็มีส่วนที่เขาทำไปแล้วนะก็เป็นที่ทุกคนตัดสินใจว่ามันสมควรจะทำงานไปอย่างไรเขาจะได้อะไรกับการกระทำของเขาก็เป็นส่วนนั้นๆนะครับก็หลายคนต้องมองว่าครั้งนี้ถ้าเกิดเขาผิดจริงก็น่าจะเป็นการตัดอนาคตตัวเองเหมือนกันมัน ในขณะเดียวกันมันก็มีส่วนหนึ่งกับผลการกระทำของเขาครับมีส่วนอยู่แล้วครับต่อไปเวลาจะต้องไปงานต้องเช็คก่อนหรือเปล่าว่ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือเปล่าคุณจอยหมายถึงต่อไปใช่ไหมครับต่อไปครับมีการติดต่อมาต้องเช็คว่ามีคุณวิลลี่ไหมพี่ต้องเช็คว่ามีคุณจอยคือหนูไม่จำเป็นจะต้องเช็คเขาหรือไม่เช็คเพราะว่าคนที่จ้างเราคือเจ้าภาพแล้วก็เรื่องแบบนี้มันก็จะไม่เกิดขึ้นบ่อยหรอกค่ะพี่เพราะหนูไม่ได้ตั้งป้อมว่าหนูจะเป็นคู่กรณีหรือทะเลาะกับเขาหนูแทบจะไม่ได้สนใจด้วยซ้ำไปว่า
คือใครเพราะนั้นหนูไปทำงานมาตลอดเวลาที่หนูอยู่ตรงนี้มา10-20ปีหนูไม่เคยทะเลาะกับใครแต่ถ้าเราเป็นคนที่ทะเลาะกับคนอื่นตลอดเนี่ยมันอาจจะต้องว่าเวทีนี้เจอใครวะหรือเราต้องแต่เรารู้ว่ามันไม่ได้มีอยู่แล้วอะแล้วอยู่ๆมาโดนแบบนี้ถ้าเวทีอื่นหนูไม่ได้ทำอะไรใครหนูก็เดินอย่างไม่มีอะไรอะแล้วหนูก็เชื่อว่าเขาเนี่ยเป็นเคยรู้จักกับเรามาก่อนมันก็ไม่น่าจะมีอะไรเพราะเราเคยเจอกันแล้วใช่เจอกันงานนึงแล้วแล้วมันก็ไม่มีอะไรก็สวนกันไปแสดงว่าต่อไปในอนาคตก็เลือกไม่ใช่ร่วมงานเจอกันได้ใช่ไหมคะต่างงานก็คงสวนกันแหละค่ะถ้าเจอกันแต่ก็ไม่น่าจะอยู่ในงานเดียวกันอะไรเงี้ยประมาณนี้ในอนาคตเราตอบไม่ได้ค่ะพี่เราตอบไม่ได้หรอกว่างานไหนเราจะเจอกันเพราะเราก็ไม่รู้ว่าเขาสนิทกับชาภาพไหมอะไรอย่างเงี้ยเราตอบไม่ได้หรอกค่ะก็ขอให้เจอกันแล้วแบบเหมือนฝุ่นกันเป็นเงาผ่านกันแล้วกันไม่ต้องแบบว่าต้องทะเลาะกันเพราะหนูไม่ได้ตั้งเป้าว่าเดี๋ยวเจอนะระวังหรือติดจ้องไว้ให้หนูไม่ได้คิดอย่างนั้นไงแล้ววันนี้ครับผมต่อจากนี้ไปถ้าเกิดพี่ลี่เขาแบบจะมาขอโทษจะมาพูดคุยจะมาไกล่เกลี่ยอะไรอย่างนี้เผื่อเขาเปลี่ยนใจบอกว่าเขาจะเป็นเขาจะไกล่เกลี่ยแล้วจะยกกระเช้าอะไรนี่มาอ๋อเดี๋ยวต้องเป็นเรื่องของพี่ทนายดีกว่าครับเพราะว่าหนูก็ไม่รู้ว่าณตอนนั้นเราสะดวกจะคุยไหมอะไรเงี้ยเดี๋ยวค่อยว่ากันค่ะแสดงว่าเราใจเราตอนนี้ก็ยังไม่ได้เปิดรับตอนนี้มันใหม่มากค่ะมันก็อาจจะยังไม่แต่ว่าอารมณ์ของคนก็นานๆไปก็อาจจะอะไรเนาะเพราะคนก็คนวงการเดียวกันเจอกันก็อาจจะแบบถ้าเราไม่ชอบกันเราก็ต่างคนต่างอยู่สำหรับหนูไม่ได้ติดผูกใจเจ็บว่าจะต้องเอาเรื่องคืนเจอที่ไหนจะไปด่ากลับไม่ใช่แต่ณตอนนี้มันคงยังอ่ะคุณธนาคะเรื่องคดีอะค่ะถ้าเป็นลักษณะแบบนี้มันจะยังไงต่อในข้อเท็จจริงในฝ่ายที่ผมฟังเราก็ฟังความกันคือว่าลักษณะนี้เป็นการคุกคามอย่างแน่นอนการที่ชอบกันหรือไม่ชอบกันเนี่ยมันเรื่องของสิทธิ์ก่อนมันไม่ควรที่จะไปคุกคามใครอันนี้มันคุกคามด้วยความใช้คำพูดก่อนคำพูดรุนแรงด่าทอแต่ไม่พอมันคำพูดที่สองชุดที่สองคือคำพูดที่ทำให้เขารู้สึกแบบอับอายขายหน้าด้อยค่าตัวเองใช่ไหมคำพูดการทำที่สามคือเรื่องของการใช้กำลังหรือเปล่าใช่ไหมครับเพราะนั้นเห็นว่ามีการเดินเข้าไปหาลักษณะคุกคามแบบแล้วมีการที่แบบมีคนห้ามไว้โอเคเราก็ไม่รู้ถึงขนาดนั้นไอ้นี่เราก็ต้องว่ากันต่อไปแต่ในเชิงกฎหมายอ่ะมันไม่มีใครที่มีสิทธิ์ทำแบบนี้กับใครชอบหรือไม่ชอบก็ไม่ควรจะทำเราทุกคนเราเจอคนชอบหรือไม่ชอบตลอดเวลาอยู่แล้วใช่ไหมทีนี้เรื่องของเนี้ยเราก็ต้องใช้กฎหมายในการจัดการเพราะว่าคุณจอยเนี่ยแกถูกคุกคามอย่างแน่นอนนะครับแกกระทำที่แกกระทำเนี่ยถูกกระทำเนี่ยเป็นการละเมิดต่อกฎหมายอย่างแน่นอนส่วนเรื่องของข้อหานั้นน่ะเราจะรวบรวมกันอีกทีนึงว่าข้อหานั้นมันคืออะไรบ้างนะครับอันไหนยอมความได้ก็แล้วแต่คุณจอยว่าจะยอมความหรือไม่อย่างไรถูกไหมครับส่วนที่มันยอมความไม่ได้เนี่ยมันก็มีมันก็ต้องว่าไปตามกระบวนการยุติธรรมตรวจตำรวจจะรวบรวมข้อมูลพยานฐานได้แค่ไหนก็ดำเนินการไปตามนั้นมันต้องสุดที่คำพิพากษาถ้ามีการแจ้งความร้องทุกข์นะครับสำหรับในข้อหาที่ยอมความไม่ได้อันนี้เราก็ต้องไปรวบรวมอีกทีครับความผิดโทษหนักมีโทษมีโทษยังไงบ้างเท่าที่ฟังตอนนี้นะครับตอนนี้ก็คือว่าหมิ่นประมาทไอ้ต่างหากมีแน่นอนใช่ไหมครับแต่โทษเนี่ยมันก็โทษหมิ่นประมาทเนี่ยมันก็ต้องดูระดับของการโฆษณาหรือไม่อย่างไรนะครับแต่ตรงเนี้ยผมขออนุญาตที่จะไม่ลงไปในรายละเอียดดีกว่าเพราะว่าเขาก็บอกของเขาว่าเฮ้ยเขาก็ไม่ได้ใส่ไมโครโฟนนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเป็นการกระทำที่แบบเฮ้ยต่อหน้ามันต่อหน้าคนเยอะใช่ไหมแล้วก็เสียงดังอ่ะดูที่เขาจะแก้ตัวยังไงแต่ว่าหมิ่นประมาทเราก็มองไปแล้วไอ้นี่อะไรมันต้องหมิ่นประมาทแหละแต่จะโฆษณาหรือไม่เราไปว่านั่งคิดกันอีกทีแต่ต้องรวบรวมอีกทีว่ากฎหมายเขาบอกว่าเอ้ยให้ปรากฏทั่วไปต่อบุคคลทั่วไปการโฆษณาเงี้ยคือการตะโกนเสียงดังต่อคนร้อยคนอย่างเงี้ยเป็นการโฆษณาหรือเปล่าเราต้องไปไล่กันมีการเรียกว่าขอโทษเนาะให้ขอโทษผ่านสื่ออะไรอย่างนี้อะไรแบบเนี้ยแล้วจะเรียกร้องค่าเสียหายด้วยนะครับพี่จอยครับดูเดี๋ยวให้พี่ทนายไปแน่นอนเขาแน่นอนใช่เพราะว่าคือความผิดเนี่ยที่เราแจ้งความร้องทุกข์เนี่ยเราใช้คดีอาญาเดินเป็นหลักนะครับถ้าผิดจริงสารภาพหรืออะไรก็แล้วแต่ฐานความผิดเสียหายจากอาญาแน่นอนอีทีนี้มันเกี่ยวพันกับความเสียหายทางแพ่งว่าคุณจอยพิสูจน์ได้แค่ไหนว่าเธอจะเสียหายแค่ไหนนะครับถ้าเกิดพิสูจน์ได้เสียหายเป็นหลักแสนหลักล้านก็ว่าไปตามนั้นถูกไหมครับส่วนเรื่องการจะจำคุกหรืออะไรเท่าไหร่ก็ว่ากันเพราะว่าในการดำเนินคดีปกติเนี่ยการจะ
พิพากษาแบบไหนอะไรเนี่ยมันต้องเกี่ยวเนื่องกับว่าเขาชดใช้มาเพียงพอที่เขาจะสำนึกหรือเปล่าก็ว่าไปตามนี้ตรงนี้มันเป็นขั้นตอนที่ผู้พิพากษาอัยการแล้วก็ทนายความจะทำงานด้วยกันแสดงว่าคุณจอยก็มีในใจจะว่าจะฟ้องแพ่งจะเรียกร้องค่าเสียหายตอนนี้อยู่ยังไม่ทราบว่ามีเรื่องมีความผิดอะไรบ้างเพราะว่าแค่อยากจะมาชี้แจงให้ทุกท่านรู้ว่าเวลาคนเราที่จะไปทำอะไรก็แล้วแต่แล้วมันเกิดความอายหรือความเสื่อมเสียเนี่ยอย่าทำแบบนี้กับคนอื่นแต่เรื่องราคาค่างวดเนี่ยหนูไม่ได้คิดหนูก็ไม่ทราบต้องเป็นเรื่องของพี่ทนายว่าทำอะไรได้บ้างอะไรเงี้ยเพราะหนูจริงๆหนูไม่ได้ตั้งใจจะมีเรื่องกับใครในปกติที่เกิดมาจนถึงณวันนี้ก็ไม่เคยมีใครมาชี้หน้าด่าหนูเพราะว่าถ้าคนประเภทแบบหยาบคายเนี่ยหนูไม่คบเลยแต่นะตอนนี้ก็เลยไม่ได้คิดว่าหนูจะต้องเอาอะไรจากเขาไหมเนี่ยหนูคิดไม่ออกจริงสามสี่วันนี้หนูมึนไปหมดอ่ะเดี๋ยวขอเพิ่มเติมนิดหนึ่งไอ้การหมิ่นประมาทคนหรือไม่ด่าพอคนเนี่ยโอเคตามหลักของเราเนี่ยคนก็เสมอกันทั่วกันใช่ไหมแต่คุณต้องคิดว่าไอ้การที่ไปด่าทอศิลปินอ่ะที่กำลังจะขึ้นเวทีอ่ะสิ่งที่เสียหายเนี่ยมันไม่เสียหายแค่ไปด่าเขาอย่างเดียวนะเราจะรู้ว่าศิลปินเนี่ยก่อนจะขึ้นเวทีต้องมีอะไรอารมณ์ศิลปินเนี่ยเฮ้ยสมาธิเพื่อจะไปเอนเทนใช่ไหมถึงเวลาขึ้นไปเนี่ยอารมณ์มันดรอปความสามารถในการเอนเทนมันต่ำลงพอต่ำลงปุ๊บคนดูเขาก็เฮ้ยอะไรวะคุณภาพเขาก็ต่ำเนี่ยคนนี้เป็นความเสียหายทั้งหมดไม่ใช่ว่าเฮ้ยไปด่าใครก็ได้ไม่ใช่ใช่ใช่ความเสียหายในฐานะของคนมันเท่ากันก็จริงแต่อาชีพของเราเนี่ยมันเสียหายไม่เท่ากันมีตัวเลขนะจ๊ะแล้วนะคะถ้าพอถึงจุดนั้นจะเรียกเท่าไหร่ดีหนูไม่มีตัวเลขต้องคำนวณก่อนเพราะว่ามันไม่ได้ประเด็นอยากได้เงินประเด็นนี้คือหนูอยากเรียกร้องสิทธิของความเป็นศิลปินหรือเป็นคนสาธารณะให้กับศิลปินคนอื่นที่จะโดนแบบหนูเป็นตัวอย่างเคสสตัดดี้ไม่ได้คิดเรื่องจำนวนเงินจริงๆเพราะมันไม่ได้แล้วก็ไม่ได้มีความโกรธแค้นส่วนตัวที่จะต้องเอาให้หนักอันนี้มันเป็นเรื่องของให้พี่หรือทุกท่านที่ฟังเนี่ยเขาตัดสินเองมันไม่ใช่ความผิดที่หนูจะต้องสามารถบอกกับเขาได้ว่าเขาผิดเยอะผิดน้อยอะไรประมาณนี้แต่สิ่งหนึ่งที่หนูมีความรู้สึกเสียใจก็คือจะไม่ขอโทษกับการกระทำที่ตัวเองทำมันแย่มากอย่างเงี้ยอันนี้มันดูเสียใจมากนะฮะก็ไม่อยากให้เขาทำแบบนี้กับคนอื่นแล้วก็ไม่อยากให้คนอื่นหรือสถานที่พื้นที่อื่นเป็นแบบนี้เหมือนหนูเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยท้ายแล้วอยากบอกอะไรถึงคุณมิลลี่หน่อยไหมคะเขาก็ไม่อยากขอโทษเราแล้วอ๋อก็ไม่ได้บอกเขาเป็นส่วนตัวนะก็แค่บอกว่าการกระทำนะฮะไม่ว่าจะเกิดจากการมีสติหรือไม่มีสติก็ดีผลของการกระทำที่เราทำไปแล้วมันมักจะย้อนกลับมากับตัวเองทำให้มันเกิดความเสียหายอย่างที่เขาเป็นอยู่นะตอนนี้ไม่ว่าคุณจะหลีกเลี่ยงใช่หรือไม่ใช่ก็ตามแต่ถ้าวันไหนที่พิสูจน์ได้นั่นหมายถึงก็ต้องยอมรับกับสิ่งกับการกระทำอันนั้นค่ะเอาจริงๆพวกเราก็ไม่ได้อยากเป็นข่าวนะพี่เราพยายามเงียบเราพยายามเงียบแล้วแต่พี่เป็นคนให้ข่าวก่อนนะพี่สาวใช่ไหมพี่สาวเขาก่อนเขาก่อนแล้วก็พี่ฮายอ่ะเขาก็รับรู้จากพี่จอยหนูไม่เคยเล่าอะไรให้พี่ฮายฟังเลยจนมันเกิดเรื่องพี่จอยก็บอกว่าทำไมไม่เล่าให้พี่สาวฟังหนูก็บอกว่าหนูน่าจะเคลียร์ได้แต่พี่ไม่ได้เล่าเขาฟังพี่เล่าให้ครูบอยฟังแล้วครูบอยก็ไปสื่อสารให้พี่ฮายฟังแล้วหนูก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกไม่น่ามีปัญหาเดี๋ยวหนูเคลียร์ได้ตรงเนี้ยไม่น่ามีปัญหาหรอกเจ๊ไม่ต้องถึงเจ๊เขาก็บอกว่ามันว่าอะไรบ้างหนูก็เล่าไปอย่างที่พี่หนูไม่ต้องด่าแล้วเนาะเพราะว่านะเขาก็พูดอย่างนั้นเลยพี่ตกใจเพราะหนูมองพี่ใช่ไหมหนูก็พูดไปอย่างนั้นแหละค่ะแล้วเขาก็บอกว่ามึงยอมแต่กูไม่โอเคเหมือนมันเหยียบหน้ากูเลยนะตอนเนี้ยมันด่ามันก็เหมือนด่ากูมันทําให้จอยก็เหมือนทําศิลปินคนอื่นเขาพูดแบบนี้เขาบอกว่าเดี๋ยวต้องทําให้เป็นตัวอย่างจริงๆแล้วเขาไม่ได้อยากเปิดเผยชื่อหรอกแต่ณตอนนั้นน่ะหนูเข้าใจว่าพี่ไฮก็ต้องโกรธแต่ว่าเจ๊อารมณ์เสียเลยก็ไม่น่ารอดนะคะพี่ก็น่าจะเสียนะคำมันรุนแรงมากจนมันเอาจริงๆหนูรับได้นะเพราะหนูก็เป็นคนพูดคําหยาบอยู่แล้วแต่ณตอนนั้นมันหยาบจนแบบพี่กูก็ไม่เคยทำแม่ก็ไม่เคยด่าขนาดนี้ไม่มันอยู่ในช่วงอารมณ์มันอยู่ในช่วงอารมณ์ถ้าสมมติเราด่ากันเนี่ยเป็นเพื่อนกันด่ากันได้แต่นะการชี้หน้าการโมโหเนี่ยมันใช่ค่ะแล้วหนูเสียใจตรงที่ว่าที่เขาพุ่งเข้ามาถ้าหนูไม่ได้พี่อัปเช่พี่ชายหนูดึงเขาไว้หนูก็อาจจะจิกตัวโดนแล้วนิดนึงโดนไปก่อนหน้านั้นก่อนที่ทุกคนจะเห็นนิดนึงพอพี่จอยอยู่กับหนูก่อนหน้านั้นขอบคุณค่ะ